กาสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องท่านนะยินดีต้อนสู่ช่องทุกเกมก็อยู่ผมนินเนโกะนะฮะก็เป็นนินจาเหมียวน้อยๆนะน่ารักน่ารักนะฮะสไตล์เทิร์นเบสนะครับผมก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะฮะอย่าไปพลาดคลิปใหม่ๆนะเกมดีๆเรื่อยๆนะฮะเกมนี้ก็น่ารักดีครับสไตล์เทิร์นเบสเลยนะฮะก็เอามาฝากกันนะสำหรับคนที่ชอบแบบแนวแบบนี้นะฮะก็จะเป็นเหมือนพวกแมวนะฮะหรือไม่ตัวอะไรไม่รู้นะผมไม่แน่ใจนะนี่ฮะผมประมาณนี้แล้วก็เลือกทหารมานะฮะนี่เลือกไปมีทั้งกระทะมีทั้งปืนนะ AK มีทั้งอะไรนี่ฮะผมตัวเกมก็น่ารักดีนะฮะก็เอามานำฝากกันอันนี้ก็กดคูณ2ได้เลยนะฮะนี่มันจะต่อสู้อัตโนมัติเนาะนี่ฮะพ่นไฟด้วยก็เกตมานานะฮะสีส้มๆนะฮะถ้าเต็มแล้วมันก็ใช้ท่าไม่ตายนะบึ้มเข้าไปนะฮะได้อยู่นะสำหรับคนที่ชอบแนวเทิร์นเบสนะง่ายๆนี่ฮะแล้วก็ได้ EFP มานะชนะแล้วนะประมาณนั้นก็ทำตามที่ NPC ก็แนะนำนะตอนนี้เรามีแค่นี้เฉพาะ Android นะครับผมเฉพาะ Android นี่ฮะต่อไปก็ไปที่ตัวละครเรานะฮะเขาก็จะให้เราอัปเกรดนะฮะนี่เย็บพีขึ้นไปนะฮะนี่ก็กดตรงนี้อาวุธนะฮะใส่ออโต้เลยนะฮะประมาณนี้แล้วกันนะฮะไม่ค่อยยากครับเกมนี้เล่นง่ายสบายๆนะฮะต่อไปก็ออกออกลบต่อนะฮะเปิดกล่องเอาของนะกึ่งๆไอเดิลเหมือนกันนะเนี่ยนะเราเข้าไปเหมือนเดิมแล้วลงได้สูงสุดน่าจะ6ตัวแล้วมันไม่ก็5ตัวนะฮะอ่ะต่อสู้เลยเป็นเทิร์นเบสสไตล์น่ารักๆเนี่ยเหมาะกับคนที่เล่นขายเครียดได้นะฮะหูรั่วสกิลก็ไม่ธรรมดานะไอตัวนี้ก็ตีหมู่นะฮะจะมีบัฟต่างๆบนหัวนะดีบัฟของเราทั้งของเขาอะไรเงี้ยของเราน่าจะเป็นสีเขียวของเขาเป็นสีแดงต่อไปก็บทที่2ครับไม่มีอะไรยากครับไปเรื่อยๆนะฮะเขาก็ให้เรามาอัพน่าจะอัพถึง10จะปลดสกิลนะฮะเนี่ย1 2 3 4 5กึ่งๆไอเดิลครับผมปลดยังวะเฮ้ยไม่ปลดสกิลว่ะมันต้องเลี้ยว30ขึ้นไปเลยนี่ขาดนะครับผมขาดอีก3พอ30น่าจะปลดปุ๊บแล้วก็อันนี้น่าจะเปิดนะนี่พาสซีฟนะอันนี้ประมาณนั้นไว้ก่อนอ้าวได้แล้วครับผมแล้วก็ต่อสู้เหมือนเดิมเพื่อจะเอาตัวละครไปอัพนะฮะนี่อย่างน้อยอัพเลเวลสัก30สักตัวนึงเป็นตัวแบกก็ได้นะครับผมเนาะนี่ครับฉีดโป้งเดียวสตันด้วยนะอันนี้ก็ตีหมู่ไปนะครับผมเนี่ยเรียบร้อยดูซิว่าจะไหวป่ะเราเลเวล27เลยนะศัตรูยังเลเวล2อยู่เลยนะครับผมนะขออภัยเสียงเครื่องบินด้วยนะครับผมช่วงนี้ก็ซ้อมอะไรกันไม่รู้นะฮะหาปั๊บเขาให้นะฮะสตันแล้วโอเคด่านต่อไปนะครับผมไปเรื่อยๆครับดูเดี๋ยวจะแจกอะไรนะฮะไอตัวนี้เหมือนสตาร์วอร์เลยมีดาบเลเซอร์ด้วยมีหลากหลายมากนะตัวละครแบบถือป้ายถือกีตาร์นะฮะดูดิการปูก็มีแต่เป็นตัวแบบเหมือนแมวอ่ะน่ารักน่ารักนะฮะไม่รู้ว่าแมวหรืออะไรนะฮะคล้ายๆปุ้มนะตามจริงทำตัวตีหมู่ก็ดีเหมือนกันนะตัวแบกบังฮอตเนี่ยตีหมู่ตลอดเลย1-6ค่อยกลับไปอีกแล้วนะฮะแล้วก็นี่เข้ามาตรงนี้แล้วก็ทำตัวนี้เป็นเลเวล30สักหน่อยฮะ
นี่เห็นไหมเฮ้ยจะไปได้ต่อเมื่อโอ้ใช้ปลานี้50อัปเกรดนะเรายังไม่มีนะมีไข่30นะได้แค่นี้ไปก่อนเดี๋ยวเอาตัวนี้นะผมเอาตัวนี้อัพสักนี่เลยเยอะหน่อยนะพอมันโจมตีหมูตัวเนี้ยได้อยู่ใส่วุฒิไปโอเคอันนั้นก็ปล่อยให้เป็นเลเวล1ไปนะฮะเดี๋ยวปิดมิวสิกก่อนนะแล้วก็ผูกแอคเคาท์ได้เนาะภาษาไม่มีนะฮะ มีภาษาอังกฤษอันเดียวเนาะเดี๋ยวเราก็จะเปิดเสียงเอฟเฟคในการต่อสู้นะว่าเสียงเป็นยังไงบ้างนะฮะอ่ะลุยอันนี้ก็เป็นซาวแล้วตอนนี้มีหุ้ยซาวดีว่าเสียง AT เนี่ยเสียง AKT ธรรมดาในคุดนั่นเลยนะเอฟเฟกต์แม่งเสียงดีว่ะเสียงปืน AK นะฮะผมยังแจ่มเอออย่างนี้ภาพโอเคเอฟเฟกต์ได้ครับเล่นเพลินๆได้นะเกมเนี้ยเล่นเพลินๆสะสมตัวละครนะฮะนินจาแมวเหมียวบุ้มเรียบร้อยโอเคต่อไปก่อนนะฮะมันให้กลับไปทำอะไรไม่รู้นะฮะเดี๋ยวผมก็เอาให้จบด่านไปเลยดีกว่าเฮ้ยมีหน้ากากเสือด้วยเรียบร้อยแรกๆอาจจะไม่ยากหลังๆเนี่ยไม่แน่นะฮะโหมดมันน่าจะมีเยอะแหละแต่ว่าเรายังไม่ได้เปิดระบบอะไรเยอะขนาดนั้นเพราะว่าเวลามีนิดเดียวนะฮะใครสนใจก็เอามาลองโหลดเล่นนะฮะคลายเครียดนะฮะเกมไหนตันอยู่ก็อันนี้แหละครับมาเล่นรอเวลาได้ค่าเวลาเล่นได้เรื่อยๆนะฮะเพลินดีตัวละครเป็นน่ารักด้วยแหละนะมา1ขีด10แล้วนี่มีตัวนี้เลเวล10แถวหน้า2ตัวนะฮะถือยาสีฟันก็มีนะโอ้โหหลากหลายมากตัวละครตูมแม่เนี่ยเสียงแน่นแน่นนี่ได้อันนี้มาแล้ว1อันเนี่ยต้องใช้อีกนะฮะ30อันเลยก็ผ่านแล้วนะฮะ1ขีด10ไม่เห็นมีอะไรเลยอันนี้รางวัลนะผมนี่จะแจก150ต่อเมื่อ complete all daily ทั้งหมดนี้นะครับผมอันนี้มันให้ทำอะไรอ๋ออารีนา3ครั้งจัดเลยนะฮะจัดตรงไหนอะตอนนี้ยังไม่เปิดมั้งครับอารีนานะฮะแล้วไม่ให้ผมออกมาทำไมวะเนี่ยเนี่ยนะมันชี้เราออกไปเนี่ยไม่ได้ให้ไปทำอะไรวะมันก็ไม่บอกด้วยวะยังไงเนาะเนี่ยนี่หรือเปล่าเดี๋ยวใส่อาวุธให้กับไอ้ตัวนี้ก่อนนี่เอาของใหม่ใส่ไปเลยครับผมไหนๆก็ทำมันแล้วอัพมันซะหน่อยนะไม่รู้มันให้ทำอะไรนะท่านดูดิรับซองจดหมายไหมก็ไม่ใช่ให้มาตั้งอะไรในนี้อ๋อให้โอ้โหผูกไม่ชี้นะ
นี่ไงปลาได้แล้วอ๋อนี่เป็นเควสที่เราต้องเลือกด้วยครับซ้ายมือเนี่ยเราทำเสร็จแล้วต้องรับด้วยนะนี่ไงผมได้ละถ้าต้องชนะอันนี้จะได้อีกนะแต่ว่าเราอัพได้นะฮะยังขาดอยู่อีกครับต้องผ่านด่านนี้ถึงจะได้นะ2ขีด1นะผมแล้วก็ไปนะผมมียากครับด่านนี้ตูมเดียวหายก็จะมีธาตุนะตอนนี้เป็นธาตุไฟฟ้าดินเขียวมืดไฟนะมีหมดนะก็เพลินได้ครับเพลินได้โอ้โหไข่ดาวแรงขึ้นเยอะเลยอุ้ยซามูไรโอ้โหไอตัวนี้แรงเว้ยธาตุดินผมถือAK นะแต่ว่าถ้าไม่ตายยิงมาเป็นปืนไฟเฉยเลย นี่ผมได้แล้วเอายังเหรอมันต้องจบด่าน2ขีด3ใครเล่นจริงจังก็ดูดีๆแล้วกันว่าจะอัพตัวไหนเนาะเดี๋ยวผมอัพตัวนี้ให้ดูแล้วกันปืน AK เนี่ยผมชอบมันจะดูมันจะปลดพาสซีฟอะไรบ้างเนาะมีคนได้แค่คูณ2เนาะอันนี้ก็เป็นบัฟของเราเนี่ยฮะอยากได้บัฟอะไรก็ใช้ทีมอะไรก็ใส่ตามนั้นนะฮะทีนี้ด่านนี้แหละเราจะสามารถเอาแต้มไปอัพสกิลได้นะฮะก็เกมเพลย์ไม่มีอะไรครับคร่าวๆนะแค่ประมาณนี้แหละนะฮะก็แตกต่างที่ตัวละครนะฮะธาตุต่างๆนะฮะนะครับก็หลายรูปแบบนะฮะถึงจะเป็นตัวละครแบบนี้แต่ว่ามันโอ้มีหลายรูปแบบมากนะฮะนี่เราได้แล้วนี่เราก็มาอัพนะครับผมตัวนี้นี่อัพเลยปึ้งนะจะเป็นเลเวล40แล้วแต่ว่าสกิลก็ไม่ปลดนะต้องใส่ต้องอัพอันนี้อีกนะถึงจะปลดเนี่ยนะผมเนี่ยสกิลยังไม่ปลดนะฮะนี่ต้องร้อยหนึ่งถึงจะปลดสกิลนี้นะครับผมโอ้โหโคตรเยอะใช้เวลาเล่นไปเรื่อยๆนะฮะนานเลยแหละเอาเป็นว่าใครจะเล่นต่อก็ยาวๆก็เล่นไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเวิร์มแมปยังไม่ได้เปิดเลยนะฮะหลายๆอย่างยังไม่ได้เปิดระบบไปเรื่อยๆเนาะยังไงก็มาเล่นให้ดูแล้วว่าประมาณนี้เนาะยังไงก็ใครเล่นต่อก็จัดไปยาวๆนะฮะยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องผมด้วยนะฮะช่อง M2 Game ด้วยนะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม